การท่านชี้แนะในการบำเพ็ญตนให้ถูกหลักว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราดำเนินไปด้วยวิธีทางแห่งความสุขความเจริญเนี่ยเรียกว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนั้นคนเราก็พยายามฝึกฝนทานทั้ง3ประการนี้ให้ถึงพร้อมเราบำเพ็ญทานบารมีเมื่อทานบารมีเราพร้อมแล้วเราก็มีศีลศีลบารมีคือการบำเพ็ญศีลตั้งแต่ศีล5คือสมาทาน5ข้องดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามโกหกดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุขนี่เป็นศีล5ที่ผู้ครองเรือนหรือว่าเพศคฤหัสถ์พึงปฏิบัติให้เกิดขึ้นติเลนะสุขติญันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์ติเลนะนิพุติญันติศีลนำมาซึ่งความสุขคนที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความพ้นทุกข์ก็อาศัยศีลนี่เองฉะนั้นทั้งทานทั้งศีลก็เป็นเครื่องทำให้เราเกิดความสุขความเจริญนั้นในช่วงที่เรามาบำเพ็ญบุญกุศลเราก็ต้องทำความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นต้องมีทานมีศีลและที่สำคัญคือการภาวนาภาวนาคือยังใจของเราให้สงบสงบจากความโลภความโกรธความหลงอันนี้เราต้องบำเพ็ญให้เกิดขึ้นจะเรามาฝึกพุทโธพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อต้องการให้จิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้วอกแวกวุ่นวายแต่สายไปที่อื่นเพราะถ้าจิตของเรามันวุ่นวายและจิตของเราก็มีการปรุงแต่งคิดนึกฉะนั้นก็ทำให้จิตของเราเร่าร้อนพอเราไปคิดถึงอนาคตเมื่อไรจิตของเราก็เร่าร้อนเมื่อนั้นเมื่อใดที่เรานึกถึงอดีตจิตของเราก็เศร้าหมองฉะนั้นทั้งสองประการนี้พระพุทธองค์สอนให้เราหัดละหัดปล่อยเรียกว่าตัดอดีตและอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือเรากำลังหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกนี่ก็เรียกปัจจุบันคนไหนทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันได้คนนั้นก็สามารถนำความสุขมาสู่ตัวเองแล้วคนไหนปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปสู่อดีตสู่อนาคตบุคคลนั้นก็ทำให้เศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนหาความสุขหาความสงบได้ยากนั้นวิธีฝึกก็ฝึกปัจจุบันนี่แหละเอาจิตมาไว้กับปัจจุบันหายใจเข้าเรากำหนดรู้หายใจออกเรากำหนดรู้ลมหายใจของเราหยาบละเอียดสั้นยาวเบาสบายกำหนดรู้พูดลมเข้าโทลมออกนึกไว้ในใจทำความรู้ชัดเห็นชัดจิตของเราก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิจิตของเราก็เบาสบายนี่แหละเขาเรียกว่าจิตที่นำความสุขมาให้ก็ต้องฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองจู่ๆจะให้มันเกิดมันไม่เกิดถ้าเราไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่เคยสะสมไว้เพียงพอบางคนฝึกตั้งหลายเดือนบางคนฝึกเป็นปีกว่าจะสงบกว่าจะจับได้ว่าจิตของตัวเองนั้นมันจะสงบได้อย่างไรต้องหาวิธีฝึกอยู่นานต้องอาศัยการเรียนรู้ฝึกฝนอบรมด้วยการเจริญสติคือตัวรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรเอากายก็เราเป็นหลักในการกำหนดรู้กายก็เรามีอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเราก็กำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นอะไรเห็นกายตัวเองเมื่อเราเห็นกายตัวเองจิตก็เราก็อยู่ในกายไม่ให้จิตมันออกไปนอกกายนี่ก็เรียกว่าการฝึกจิตให้อยู่กับกายจิตที่อยู่กับกายนี่เป็นจิตของผู้รู้เป็นจิตของผู้ตื่นเป็นจิตของผู้เบิกบานนั้นพระพุทธองค์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านก็สอนให้เราโอปนิโกน้อมเข้ามาดูเราไม่ค่อยเห็นเราส่องกระจกทุกวันวันละหลายครั้งหลายรอบเรายังจำหน้าตัวเองไม่ได้ผมอย่างไร
หน้าผากอย่างไรคิ้วอย่างไรหูอย่างไรตาอย่างไรขนตาขอบตาแววตาเราไม่สามารถจะจดจำใบหน้าตัวเองได้ถ้าหน้าคนอื่นเรามองแป๊บเดียวเราสามารถจำได้หมดเลยรูปร่างหน้าตาลักษณะเครื่องนุ่งห่มแต่ตัวเองส่งทุกวันนั่งก็จำไม่ได้เดินก็จำไม่ได้นอนก็จำไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรรูปร่างผิวพรรณลักษณะตัวเองนี่ก็เรียกว่าเราไม่ได้ใส่ใจตัวเองมัวไปใส่ใจอยู่ข้างนอกเห็นอะไรข้างนอกในจำได้หมดคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เราสามารถจำได้หมดเลยลักษณะแต่ของตัวเองในจำไม่ได้อยู่กับมันมาตั้งหลายปีร่างกายของเราเนี่ยผมก็ไม่เคยจำได้คิ้วก็ไม่เคยจำได้หน้าก็ไม่เคยจำได้เพราะเขาให้จำนั่งแล้วเห็นไม่เห็นไงเดินแล้วเห็นตัวเองก็ไม่เห็นนอนให้เห็นตัวเองก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ฝึกจำตัวเองไม่ได้ใส่ใจไม่ได้โอปัญญโกน้อมเข้ามาเนี่ยเราจึงเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ขาดตัวรู้ก็กลายเป็นคนหลงอวิชชาทำให้เกิดความหลงนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนหลงหลงกินหลงแก่หลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงทุกอย่างในโลกนี้หลงยึดติดอยู่ในสมมุติที่เขาสมมุติให้มีให้เป็นงั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันติดสมมุติถ้าตามความจริงวิมุตติแล้วมันไม่มีอะไรสุญโญพระพุทธองค์บอกว่าสุญโญคือว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีอันที่จริงแล้วไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดไม่มีใครแตกต่างกันถ้าเราพิจารณาเห็นตามหลักของความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็คือการพิจารณาให้เป็นธาตุเป็นธรรมธรรมก็คือความเกิดดับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดากายของเราเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวมันก็ดับไปก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติของคนและสัตว์มนุษย์แม้แต่พืชพันธุ์ธัญญาหารต้นไม้ใบหญ้าเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมีตายมีดับมีแตกมีสลายไม่มีอะไรคงทนถาวรมันเป็นธรรมชาติมันเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกับเรานี่แหละไม่ได้ต่างกันนั่นเราก็พิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาปัญญาสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดละความยึดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเขาเป็นตัวกูของกูไม่มีเหมือนกันหมดหญิงก็เหมือนกันชายก็เหมือนกันมีธาตุเหมือนกันดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้อยู่ได้ระยะหนึ่งก็มีการเสื่อมเสื่อมแล้วก็ไปสู่การแตกการสลายกลายเป็นธาตุเหมือนเดิมมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็กลับไปเป็นธาตุอย่างเก่ากลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเราอยู่ได้เนี่ยอาศัยธาตุที่ยังทำงานอยู่เมื่อใดที่ธาตุมันหยุดทำงานมันก็แตกสลายลมก็หยุดน้ำก็หยุดไหลลมก็หยุดเดินดินก็หยุดการทำงานไฟก็หยุดการเผาผลาญร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้ถึงความวิบัติความวิบัติก็คือความแตกสลายอยู่ไม่ได้นี่คือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ของหมู่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างกันแตกต่างกันที่วันเวลาโอกาสและใครจะไปก่อนไปหลังไปช้าไปเร็วตามแต่สภาวะของกรรมที่ตัวเองกระทำเอาไว้อันนี้ให้เราพิจารณาตามหลักของความเป็นจริงเรามายึดมาติดเขาสมมุติให้เป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานว่าโลกนี้เหมือนโรงละครโลกนี้คือโรงละครโรงใหญ่มากสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้มาแสดงเป็นตัวละครกันเขาสมมุติ
มมุติให้เป็นนั่นสมมุติให้เป็นกษัตริย์สมมุติให้เป็นนายกสมมุติให้เป็นเศรษฐีสมมุติให้เป็นยาจกสมมุติให้เป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่เมื่อละครแสดงจบแล้วทุกคนก็จากโลกนี้ไปทิ้งหมดแม่ก็ไม่มีพ่อก็ไม่มีกษัตริย์ก็ไม่มีนายกก็ไม่มีรัฐมนตรีก็ไม่มีไม่มีใครเลยมีธาตุอย่างเดียวดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดสภาวะเดียวกันนั่นแหละคือวิมุตติคือความเป็นจริงของทุกคนก็คือการที่ไม่มีตัวตนเราเขาทิ้งสมมุติเสียได้ก็เป็นสุขเนี่ยเรามายึดติดในสิ่งที่เขาสมมุติให้เป็นให้อยู่พอเขาสมมุติเราก็มายึดติดไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราเขาสมมุติให้มีเงินก็เงินของเราแต่จริงไม่ใช่เขาสมมุติให้ใช้เงินนั้นก็เป็นของสมมุติก็สมมุติขึ้นมาเมื่อก่อนมันไม่ใช่เงินมันเป็นวัตถุก็แปรสภาพให้เป็นเงินก็มาสมมุติว่าให้ใช้ได้แลกเปลี่ยนได้ตีราคาขึ้นมาเท่านั้นเท่านี้แก้วแหวนเงินทองเพชรอะไรก็แล้วแต่ของมีค่าเขาสมมุติมันขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นวัตถุนี่แหละเป็นสภาพดินน้ำลมไฟนี่แหละไม่ได้ต่างกันแต่เรามายึดติดว่าเป็นของเราเมื่อเป็นของเราเมื่อไรทุกข์มันก็เกิดเมื่อนั้นเหมือนร่างกายเราเนี่ยเรานึกว่าของเราแต่เมื่อใดที่มันเสื่อมผมมันหลุดฟันมันร่วงหนังมันเหี่ยวเราก็เป็นทุกข์กับมันแขนขาเกิดมันพิกลพิการขึ้นมาเราก็ทุกข์กับมันงั้นที่จริงมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงท่านพระพุทธองค์จึงสอนให้เรารู้จักความเป็นจริงธรรมะก็คือธรรมชาติความเป็นจริงคนเราถ้ารู้จักความเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดที่เรายังยึดยังติดอยู่เพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงในสิ่งนั้นมันก็ร่างกายของเรามันก็ทรัพย์สมบัติของเรามันก็ญาติพี่น้องของเราเราก็ยังยึดว่าเป็นของเรานั่นพ่อเรานั่นแม่เรานั่นพี่เรานั่นน้องเราอันที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นของสมมุติสมมุติให้อยู่ร่วมกันให้เป็นญาติกันเดี๋ยวพอตายแล้วก็ไม่มีญาติแล้วหมดทุกคนก็เหมือนกันดังนั้นสภาวะของความเป็นจริงคือไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาก็อยู่กับความว่างเปล่าจิตที่มันว่างเปล่าไม่ยึดไม่ติดมันมีความสุขจิตดวงไหนที่มันยังยึดยังติดอยู่มันก็มีความทุกข์ยึดมากก็ทุกข์มากคนไหนที่มีมากยึดไว้มากก็ทุกข์มากคนไหนไม่ยึดเลยคนนั้นก็ไม่ทุกข์ยึดน้อยก็ทุกข์น้อยเหมือนร่างกายเราเนี่ยเวลามันเสื่อมขึ้นมาตามันเสื่อมหูมันเสื่อมถึงเวลามันต้องเสื่อมหมดมีโรคหูโรคตาข้างในมีอะไรก็เป็นโรคหมดโรคกระดูกโรคหัวใจโรคลำไส้โรคปอดโรคตับโรคม้ามมันมีหมดถึงเวลามันมีความเสื่อมก็เกิดโรคต่างๆเราไม่สามารถเยียวยาได้มันก็เสื่อมแล้วมันก็แตกสลายเราก็อยู่กับมันไม่ได้มันก็อยู่กับเราไม่ได้ก็ต้องจากโลกนี้ไปเป็นสภาวะของความเสื่อมที่เราไม่สามารถไปยื้อเอาไว้ได้ทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมด จะช้าจะเร็วจะก่อนจะหลังทุกคนก็ต้องเหมือนมีสภาพไม่ต่างกันจุดจบเกิดที่เดียวกันคือต้องกลายสลายเป็นธาตุเหมือนกันจะเก่งแค่ไหนจะรู้แค่ไหนจะรวยแค่ไหนจะจนแค่ไหนก็มีสภาพเดียวกันสภาพของธรรมะคือสภาพเดียวกันอันนี้เราต้องศึกษาต้องน้อมเข้ามาพิจารณาบ่อยๆนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นสภาพความเสื่อมของร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเราต้องพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางจิตก็ว่างจิตก็สงบจิตก็สบายที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็อุทานตรัสบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีค้นหามาหมดแล้วหาความสุขไม่ได้เลย
มีปราสาทสามฤดูมีแก้วแหวนเงินทองมีข้าทาสมีบริวารมีมเหสีมีพระราชโอรสมีหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยมีความสุขเลยแต่เมื่อมาได้มาพบกับความว่างความสว่างของจิตจิตที่ไม่ยึดไม่ติดอะไรเลยปราศจากตัวตนเราเขาเห็นความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั้นพระองค์ค้นหามาหมดแล้วแล้วก็ค้นพบแล้วด้วยว่าสิ่งใดที่เป็นสาระเป็นแก่นสารเป็นประโยชน์ก็นำมาตรัสรู้นำมาบอกแก่พวกเราที่พระองค์ทรงตรัสรู้ตรัสรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้ทุกข์คืออะไรต้องกำหนดรู้หนีไม่ได้ทุกข์นี้หนีไม่ได้ต้องกำหนดรู้เอาอะไรเข้าไปรู้เอาสติเอาปัญญาเข้าไปรู้นั่งเป็นทุกข์ไหมทุกข์เดินเป็นทุกข์ไหมเป็นหนาวเป็นทุกข์ไหมร้อนเป็นทุกข์ไหมหิวเป็นทุกข์ไหมแก่เป็นทุกข์ไหมเจ็บเป็นทุกข์ไหมตายเป็นทุกข์ไหมพัดพรากจากกันเป็นทุกข์ไหมเข้าไปกำหนดรู้รู้ทุกข์แล้วก็หาเหตุของทุกข์ว่าอะไรคือเหตุพระเจ้าตรัสไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วชี้ไว้หมดแล้วเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีตัณหาตัณหา3มีกามตัณหาตัณหาตัวที่1เป็นเหตุของทุกข์ที่ทำให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นก็คือกามตัณหาเห็นไหมมีอะไรกามตัณหาก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีธรรมารมณ์นั่นคือตัณหาพาให้ทุกข์เกิดขึ้นเรียกว่ากามตัณหาตัวที่2ก็คือภวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้เห็นก็รวยอยากรวยก็เสือกกระสนดิ้นรนเห็นเขาสวยอยากสวยเห็นเขามีไอ้นั่นมีไอ้นี่เราก็อยากมีเหมือนเขาบ้างกระเสือกกระสนดิ้นรนไอ้คำว่ากระเสือกกระสนดิ้นรนเนี่ยมันต้องขวนขวายบางคนถึงกับลงทุนไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยเห็นไหมสร้างความเดือดร้อนมากมายมันนำมาสร้างความทุกข์ทั้งนั้นวิปวัตตนาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นตัณหาตัวที่3เห็นเขาแก่ไม่อยากแก่เห็นเขาเจ็บไม่อยากเจ็บเห็นเขาตายไม่อยากตายกระเสือกกระสนดิ้นรนหาวิธีทำไงจะไม่แก่ทำไงจะไม่เจ็บทำไงจะไม่ตายเห็นเขาวิบัติไฟไหม้น้ำท่วมก็ไม่อยากเป็นเหมือนเขามันมีความอยากความต้องการนี่เป็นเหตุของทุกข์ที่ทำให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นต้องหาวิธีดับนิโรธะคือความดับดับได้ไรดับได้หนทางคือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เป็นเครื่องดับดับตัณหาคือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคองค์ที่1คือปัญญาอันเห็นชอบเห็นไหมเขาใช้ว่าคำว่าปัญญาอันเห็นชอบมันต้องใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้ถ้าไม่มีปัญญามันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้งั้นคนเราทุกวันนี้มันขาดปัญญามีแต่สัญญาสัญญาแปลว่าความจำได้ไม่รู้เขาพูดอะไรจำได้แต่ไม่ใช่ปัญญาปัญญาคือการรู้แจ้งความเป็นจริงรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ของเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้นั่นเขาเรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาอันเห็นชอบเมื่อมรรคองค์ที่1เกิดขึ้นมามรรคองค์ที่2ก็ตามมามีการดำริชอบดำริที่จะออกจากกามออกจากตัณหาก็คือการปล่อยวางตัณหาการสละตัณหาการไม่เข้าไปพัวพันในตัณหานั้นเห็นไหมเป็นการดับสามารถดับตัณหานั้นได้ทุกข์ก็ไม่เกิดไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องอยากได้รูปไม่ต้องอยากได้เสียงไม่อยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้การปรุงแต่งนั้นสิ่งเหล่านี้อาศัยความละเอียดอ่อนแห่งสติปัญญาผู้ที่ไม่เข้าใจเข้าใจได้ยากต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมผู้นี้เป็นสัญญาคือจำได้แต่ไม่ใช่ปัญญายังไม่เกิด
ปัญญาจะเกิดก็ต่อเมื่อเราละได้เราเห็นแล้วรู้แล้วเป็นทุกข์เป็นโทษละได้แล้วเหมือนเราเห็นไฟนั้นใครจะรู้ไม่รู้ไปจับเมื่อไรก็ร้อนเมื่อนั้นมันไหม้เมื่อนั้นถือว่าคนนั้นไม่มีปัญญาไปจับมันก็เหมือนกับคนที่เหมือนกันหมดคนไหนไปจับคนนั้นก็ร้อนคนนั้นก็ไหม้ไฟมันไหม้เอาไหม้มือไหม้เท้าไหม้หมดส่วนไหนไปถูกมันก็ไหม้หมดเหมือนกันโยมเราจะรู้ไม่รู้ไปถูกแล้วมันก็ไหม้นะก็เปรียบพุทธเจ้าเปรียบไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาเราอยู่ตลอดเวลาเรายังดับไม่ได้มันอยู่ในใจเราเนี่ยความโลภก็อยู่ในใจเราความโกรธก็อยู่ในใจเราความหลงก็อยู่ในใจเรามันเผาไหม้ใจเราอยู่ตลอดเวลามันเผายังไงเผาให้เราเร่าร้อนนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขกินก็ไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้เพราะไฟมันไหม้อยู่ตลอดเวลามันพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเผาไหม้บุคคลอื่นด้วยไม่ใช่ไหม้เฉพาะตัวเองบางคนไปเผาคนอื่นเขานะไปทำร้ายคนอื่นเขาไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาก่อสงครามเห็นไหมเพราะอะไรเพราะความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้มันเผาได้หมดไม่ใช่เผาตัวเองอย่างเดียวเผาคนอื่นด้วยนั้นถ้าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะรู้ว่าเราควรดับหาทางดับทางนั้นมีแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้ววิธีทางปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างไรเพียงแต่เราดำเนินไปตามที่พุทธเจ้าทรงสอนเจริญมรรคให้เกิดขึ้นนะโดยการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เป็นสัมมาทิฏฐินะถ้าตัวสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นเมื่อไรความเห็นชอบเห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นเมื่อไรเราก็รู้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ล้วนแล้วแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเรารูปนี้ก็ไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปนั้นเดี๋ยวก็แตกสลายไปเสียงนั้นเดี๋ยวก็หายไปใหม่ๆก็ไพเราะตอนหนุ่มตอนสาวเสียงก็ดีเสียงใสพอวัยกลางคนเสียงก็พร่าพรางเสียงก็ไม่ใสเหมือนเดิมแล้วไม่น่าฟังนะใช่ไหมมันแปรสภาพไปเรื่อยมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นเสียงไม่ได้ใสอยู่อย่างนั้นโรคก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นไม่ได้หนุ่มได้สาวไม่ได้สวยอยู่งั้นตลอดเวลาที่ว่ารูปสวยนั้นเพราะเรามองแต่ภายนอกไม่ได้มองได้ทะลุผุโปร่งมันที่พุทธเจ้าทรงมองทรงมองเป็นธาตุขันธ์ภายในร่างกายคนเราเนี่ยภายในหนังเนี่ยลองลอกหนังออกสิหนังเพียงพื้นบางๆเนี่ยถูกอะไรขีดอะไรขวนมันก็ขาดพอขาดแล้วอะไรมันไหลออกมาเลือดเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาใช่ไหมมันมีอยู่ในกายนี้มันมีหนังหุ้มอยู่หนังเพียงพื้นบางๆเนี่ยมาถูกขีดข่วนเมื่อไรเลือดก็ไหลน้ำหนองก็ไหลออกมาใช่ไหมมันอยู่ในกายนี้ภายในเลือดก็มีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกตั้งแต่กระดูกกะโหลกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลาร้ากระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมันมีหมดกระดูกที่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกแขนกระดูกขากระดูกหัวเข่าเรื่อยไปจนถึงข้อเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้ามีกระดูกมีเส้นเอ็นร้อยรัดอยู่เนี่ยต้องมองให้เห็นอย่างนี้และภายในโครงกระดูกมีอะไรภายในกระโหลกศีรษะมีเยื่อในกระโหลกมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองอยู่ในกระโหลกศีรษะแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเต็มกระโหลกเลยเราเคยเห็นไหมเคยพิจารณาเข้าไปไหมภายในท้องของเราภายในลำตัวเราก็มีไส้น้อยไส้ใหญ่ขดอยู่เต็มไปหมดในช่องท้องมีปอดมีหัวใจมีตับมีม้ามมีน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลือง
น้ำมูดน้ำโคตรอุจจาระปัสสาวะอยู่ข้างในนี่หมดเลยเต็มไปหมดเราเคยเห็นไหมเพราะเราไม่ได้พิจารณาเราจึงไม่เห็นเราก็กลายเป็นคนหลงไม่รู้มันไหลออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทวารทางเก้าเนี่ยไหลออกมาทางหูก็เรียกว่าขี้หูไหลออกมาทางตาก็เรียกขี้ตาขี้มูกขี้ปากขี้ฟันอุจจาระปัสสาวะอุจจาระปัสสาวะเหงื่อใครไหลออกมาทางรูขุมขนเบ้นฝ่ามือฝ่าเท้าเล็บมือเล็บเท้าเท่านั้นที่มันไม่สามารถจะไหลออกมาได้นอกนั้นมันไหลมาออกมาหมดเนี่ยมันไหลออกมาเราต้องชำระล้างมันอยู่วันหนึ่งหลายรอบเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำตื่นมาต้องเข้าห้องน้ำละถ่ายอุจจาระปัสสาวะแปรงฟันบ้วนปากล้างหน้าเอาขี้หูขี้ตาออกไม่งั้นมันเหม็นดูไม่ได้ภายในร่างกายเราเนี่ยมีแต่สิ่งสกปรกปฏิกูลเต็มไปหมดเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ซักอย่างดีรีดอย่างดีใส่น้ำหอมอย่างดีเราไปใส่ไม่เกินชั่วโมงมันก็เหม็นมันก็ไม่สะอาดแต่จริงเสื้อผ้านั้นไม่ใช่ไม่สะอาดมันสะอาดแต่ที่ไม่สะอาดคือกายเราของที่สะอาดมันมาถูกต้องกับกายที่ไม่สะอาดมันเลยเป็นของสกปรกที่จริงเสื้อผ้าไม่ใช่สกปรกแต่ร่างกายเราสกปรกมันมีสิ่งสกปรกไหลออกมาก็มาเปื้อนเปื้อนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็ทำให้เสื้อผ้านั้นสกปรกไปเราก็ไปโทษว่าเสื้อผ้านั้นสกปรกไม่สะอาดแต่ที่จริงไม่ใช่มันร่างกายของเราที่มันสกปรกมีเหงื่อมีใครมีอะไรไหลออกมาตลอดวันเนี่ยคือความเป็นจริงที่พุทธเจ้ามองอย่างนี้มองเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเป็นของสวยของงามน่ารักน่าใคร่คนเราไปยื้อไปแย่งกันรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างทั้งที่มันเป็นของไม่สะอาดทั้งนั้นเลยเป็นของสกปรกตอนที่พุทธเจ้าเสด็จไปเมืองหนึ่งไปกับพระอานนท์ก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวสวยเป็นเศรษฐีลูกสาวสวยมากในเมืองนั้นสวยที่สุดพ่อนี่พอเห็นพระพุทธเจ้ามีลักษณะสมบูรณ์มากพระเจ้านี้มีลักษณะที่สมบูรณ์ใครเห็นนี้ก็มีรัศมีพระองค์มีรัศมีมีความเปล่งปลั่งเหนือกว่าคนธรรมดาเห็นได้แต่ไกลยอมเดินมานี่เห็นได้แต่ไกลมีรัศมีเปล่งดังทองนะพอผู้ชายผู้เป็นพ่อเห็นอย่างนี้ก็เกิดความนึกว่าอยากจะได้เป็นลูกเขยเพราะไม่รู้จักไม่รู้จักว่านั่นคือพระพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดติดแล้วแต่ด้วยความที่เป็นปุถุชนไม่ได้สนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เกิดอยากได้พระพุทธเจ้าเป็นลูกเขยก็รีบเข้าไปหาเข้าไปคุยด้วยก็บอกว่าเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเราต้องการจะยกลูกสาวให้แก่ท่านท่านคอยอยู่นี่แป๊บนะเดี๋ยวจะไปพาลูกสาวมาก็บอกให้พุทธเจ้าคอยพุทธเจ้าก็ไม่ได้คอยเพราะไม่อยากได้จะคอยทำไมของไม่อยากได้พระเจ้าก็เสด็จเดินไปแต่ว่าทับรอยพระบาทไว้ให้เห็นว่าเดินไปทางนี้พ่อก็วิ่งไปตามลูกสาวมาบอกเราเจอแล้วเนื้อคู่ของเธอเนื้อคู่ของลูกแล้วมันก็ไปชวนภรรยามาด้วยมีลูกสาวคนเดียวก็ชวนภรรยามากับลูกสาวภรรยานี่เป็นโหรเขาเรียกว่าเป็นคนดูลักษณะคนเป็นเห็นลักษณะและทํานายได้ภรรยาของเศรษฐีคนนี้ก็มากับลูกสาวมาแล้วไม่เจอเมื่อกี้ให้คอยอยู่ตรงนี้ทำไมไม่คอยแต่ว่าเจอรอยเท้าเห็นรอยเท้าอยู่พอภรรยาของเศรษฐีนั้นเห็นรอยเท้าก็รู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลที่หาไม่ได้ในโลกนี้มีเพียงหนึ่งเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ต้องไปตามหรอก
ก็คัดค้านสามีกับลูกสาวว่าไม่ต้องไปตามหรอกไปตามท่านก็ไม่สนใจเราภรรยานี่รู้เลยว่าลักษณะแม้รอยดูแค่รอยเท้าก็รู้แล้วว่าบุคคลผู้นี้ไม่สนใจเรื่องของการครองบ้านครองเรือนไม่สนใจที่จะมีคู่ครองไม่อยากได้แต่เศรษฐีไม่เชื่อลูกสาวไม่เชื่อลูกสาวเราสวยขนาดนี้คนทั้งเมืองนี้ใครก็อยากได้มารบเราทุกวันอยากจะได้ลูกสาวไปเป็นคู่ครองไม่เชื่อหรอกว่าบุรุษผู้นี้จะไม่อยากได้ก็ตามเท้าไปรอยเท้าไปพระเจ้าก็เสด็จไปประทับอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งอยู่ในเมืองเศรษฐีก็พาลูกสาวตามไปจนถึงจนเจอแล้วก็บอกหนีมาทำไมบอกให้คอยอยู่ตรงนั้นก่อนพระเจ้าบอกเราก็มาคอยท่านอยู่ตรงนี้แล้วไงเศรษฐีก็บอกเนี่ยลูกสาวเราก็บอกเนี่ยเราเอาลูกสาวมาให้เนี่ยเราไม่คิดอะไรเลยเราไม่คิดที่จะเอาค่าสินสอดอะไรเลยเนี่ยยกให้ฟรีๆว่างั้นนั่นไม่เคยยกให้ใครเลยเนี่ยเห็นท่านเนี่ยแหละเราจึงจะยกให้พระเจ้าบอกเราไม่อยากได้หรอกพระเจ้าตรัสตรงๆว่าเราไม่อยากได้อย่าว่าแต่รูปนี้เลยแม้แต่เท้าเราก็ไม่อยากแตะโอ้โหผู้หญิงคนนี้โกรธมากเลยคนอื่นนี่เขาอยากได้เขาอยากอยู่ใกล้แต่บุรุษผู้นี้ดูถูกเราเหยียดหยามเราแม้แต่เท้าก็ไม่อยากถูกไม่อยากแตะโอ้โหนี่เหมือนกับเหยียดกันชัดๆดูถูกกันชัดๆโกรธมากนางโกรธมากนะพระพุทธเจ้าบอกเราไม่อยากจะสัมผัสแม้ด้วยปลายเท้าของเราพระเจ้าเห็นหมดแล้วเห็นเป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยมันเราเดินไปเนี่ยไปเจอของโสกปกเนี่ยเราอยากจะเหยียบเข้าไปไหมเราอยากจะไปถูกไหมไม่อยากชั้นใดก็ชั้นนั้นพระเจ้าบอกเราไม่อยากแตะแม้ด้วยเท้าของเราอย่าว่าจะถูกด้วยมือเลยแม้ด้วยเท้าเราก็ไม่อยากจะถูกนางโกรธมากตอนหลังนางไปได้แต่งงานกับพระราชานางคนนี้ได้ไปแต่งงานกันกับพระราชาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งพอรู้ว่าพุทธเจ้าเสด็จมาจำได้ก็จ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าด่าอยู่เป็นอาทิตย์จ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าด้วยความเกลียดความโกรธที่ตัวเองไปเสนอแล้วพุทธเจ้าไม่อยากได้แล้วพุทธเจ้าก็จากไปตั้งแต่วันนั้นแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ถูกนางคนนี้ให้จ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าตามด่าทุกวันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นด่าไม่ซ้ำเลยโยมนี่ด้วยความโกรธความเกลียดความอาฆาตที่นางมีต่อพระพุทธองค์ในผลสุดท้ายนางก็ผลสุดท้ายนางก็ไปตกนรกในการทำกรรมกับพระพุทธเจ้ามันยาวก็ไม่ขอเล่าทั้งหมดแค่รวบรัดตัดตอนว่าทำไมพุทธเจ้าจึงไม่อยากแตะพระพุทธเจ้าเห็นหมดแล้วเห็นความเป็นจริงในร่างกายนี้ว่าไม่มีอะไรเลยเป็นของสะอาดเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นเราต้องชำระล้างอยู่ทุกวันเนี่ยวันละหลายรอบเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำต้องเอาของเสียออกของไม่ดีออกต้องไปอาบน้ำต้องไปปะแป้งต้องไปพรมน้ำหอมต้องฉีดกันวันละหลายรอบเพื่ออะไรเพื่อปกปิดฉาบทาของที่มันแสดงออกมาเราไม่เห็นนะมันอยู่กับเราแต่เรามองไม่เห็นนั้นพระพุทธเจ้าเห็นพระอริยะเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตคนเรามันมีเท่านี้เองไม่มีอะไรมีแต่ของสกปรกมีแต่ของปฏิกูลมีแต่ของเน่าของเปื่อยของแตกของสลายไม่ได้คงทนถาวรไม่ช้าไม่นานก็แตกสลายกลายเป็นธาตุเหมือนกันหมดนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นและจิตใจของเราก็เกิดสลดสังเวชมีนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายวางในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่งจิตของเราก็เบาสบาย
เห็นอะไรก็มองทะลุปลุโปร่งไม่มองติดอยู่ที่เนื้อที่หนังแต่มองทะลุไปภายในของเราก็เหมือนกันของคนอื่นก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยสภาวะเดียวกันมีธาตุขันธ์เหมือนกันดังนั้นพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอย่างนี้เนืองๆโยมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้เนืองๆจิตของเราก็คลายวางจากความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสตัณหาก็ดับการดับตัณหานั้นต้องอาศัยการพิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นโทษของมันโทษของกามโทษของรูปโทษของเสียงโทษของกลิ่นของรสของการสัมผัสของการปรุงแต่งมันก็เราเห็นไฟแล้วไม่จับไฟเรารู้ว่ามันร้อนจับไปเมื่อไหร่ก็ร้อนเมื่อนั้นไม่เราเมื่อนั้นเราไม่ควรเข้าไปใกล้ไม่ควรเข้าไปจับเหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆล้วนแล้วจะเป็นของร้อนเราไม่ควรเข้าไปพิจารณาว่านั้นเป็นของดีของวิเศษของสวยของงามไม่ใช่นั่นมันพิจารณาด้วยความหลงผู้รู้ทั้งหลายเขาไม่ได้พิจารณาแบบนั้นเขามองต่างมุมกับเราคนปุถุชนก็มองด้วยความยึดติดแต่ภริยะมองด้วยความปล่อยวางความว่างว่างจากตัวตนนั่นไม่ใช่รูปนั่นไม่ใช่เสียงเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรูปนั้นเดี๋ยวก็ดับไม่ช้าไม่นานก็ดับแตกสลายไปเสียงนั้นเดี๋ยวก็ดับอยู่ได้ไม่นานก็ดับไปหายไปสิ้นไปเป็นธาตุนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเห็นบ่อยๆเราก็เกิดความสลดสังเวชเห็นไหมธรรมะมันก็เกิดธรรมะก็คือธรรมชาติมันเกิดไงมันรู้จักความเป็นจริงเราก็ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องห่วงหาอาทรเห็นรูปก็เฉยได้ได้ยินเสียงก็เฉยได้เราไม่ปรุงแต่งรูปนั้นดีรูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะเสียงนั้นไม่ไพเราะมันก็ทุกทั้งหมดนั่นแหละโยมพอเราต้องการก็อยากได้อยากได้รูปนั้นได้มาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างไรกลัวรูปนั้นจะจากเราไปกลัวเราจะจากรูปนั้นไปได้เสียงนั้นมาก็เหมือนกันมันเสียงไหนเพราะๆเราก็อยากได้ยินบ่อยๆไม่วันไหนไม่ได้ยินก็เป็นทุกข์แล้วเสียงนั้นมันหายไปเสียงนั้นมันดับไปก็ทุกข์เพราะเสียงนั้นนั่นมันเป็นทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละทั้งได้และไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำใจเป็นกลางรู้ก็สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นดังนั้นการเห็นรูปจึงมองต่างกันตรงนี้มองด้วยสติมองด้วยปัญญามองด้วยเหตุผลมองด้วยการพิจารณาไม่ใช่มองแล้วก็ปรุงแต่งรูปนั้นสวยรูปนั้นดีรูปนั้นงามอยากเข้าไปใกล้แตะต้องพอมันปรุงแต่งมันก็เกิดการอยากสัมผัสอยากอยู่ใกล้สิ่งนั้นอยากสัมผัสสิ่งนั้นก็มีการแสวงหาดิ้นรนทุกข์มันก็เกิดทันทีนั้นพุทธเจ้าบอกทุกข์เกิดเพราะความอยากดับความอยากจะได้มันก็เป็นสุขคนเราเนี่ยมันติดยึดอยู่กับความอยากอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ไม่ว่าเราอยากอะไรก็ได้แต่ทุกข์มันเกิดทั้งนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าตัณหาไม่สามารถถมให้เต็มได้คือความอยากของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่เอาอะไรมาถมมันไม่เต็มรูปสวยๆมาสักร้อยสักพันสักหมื่นหรือทั้งโลกนี้เอามาถมก็ไม่มีเต็มไม่มีการพอโยมคนที่อยากได้รูปไม่พออยากได้อีกมีหนึ่งไม่พออยากได้สองมีสองไม่พออยากได้สามไอ้ความอยากไม่มีที่สิ้นสุดเสียงก็เหมือนกันเสียงนี้ไพเราะโอ้ได้ยินเสียงนั้นก็ไพเราะอีกอยากได้อีกมันไม่หยุดอยู่ตรงนั้นโยมมันไม่ได้หยุดอยู่ที่เสียงนั้นที่รูปนั้นมันไปทั่วไปหมดมันอยากได้ทั่วไปหมด1ไม่พอ2ไม่พอ3ไม่พอเท่าไหร่ไม่พอก็ตัณหานี้ถมให้เต็มไม่มีเอาอะไรมาถมก็ไม่เต็มความอยากของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว่าแม่น้ำลำคลองยังสามารถถมให้เต็มได้ในฤดูแล้งแต่น้ำมันแห้งลงมานี่เราก็สามารถถมให้มันเต็มได้แม้แต่คลองใหญ่ๆเราก็สามารถถมให้มันเต็มได้แต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มีวันถมได้เต็มเลยยังก็ไม่ถึงไม่รู้มันลึกสักเท่าไหร่เอาอะไรถมเข้าไปมันหายหมด
ในความอยากความต้องการของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการดับด้วยการละตัณหาปล่อยวางตัณหาไม่เข้าไปพัวพันในตัณหานั้นด้วยการมีสติกำหนดรู้ให้จิตเราแน่วแน่ให้เห็นตามความเป็นจริงนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นพอเห็นรูปปั๊บเราต้องคิดปรุงอย่าไปคิดปรุงบางคนเห็นปั๊บนี่ปรุงแต่งทันทีมันตาเห็นรูปเนี่ยทำไมเวลานั่งสมาธิต้องสอนให้หลับตาเพราะถ้าลืมตาเมื่อไหร่มันปรุงแต่งเมื่อนั้นพอตากระทบรูปปั๊บมันปรุงแต่งทันทีรูปนั้นดีรูปนั้นไม่ดีรูปนั้นสวยรูปนั้นไม่สวยมันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นหลับตาแล้วมันไม่เห็นรูปไม่น้อมก็มาดูตัวเองแต่ยินแต่เสียงก็พอเสียงนั้นก็ไม่ไพเราะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหยุดเมื่อไหร่ก็ดับมานั้นมีเกิดกับดับเรากำหนดรู้เสียงเกิดดับเกิดดับได้ยินเมื่อไหร่เกิดหยุดเมื่อไหร่ดับเสียงนั้นไม่พูดเราไม่ได้ยินมันก็ดับมีเกิดกับดับเท่านั้นเรากำหนดรู้อย่างนี้ในใจเราเกิดดับ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 ไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นต้องดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินี่แหละที่พระเจ้าทรงสอนเรานำไปใช้ชีวิตนี้จึงจะมีความสุขถ้าเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ได้ทุกข์มันก็เกิดตาเห็นรูปก็ร้อนไฟมันเกิดไฟราคะอยากได้อยากได้รูปนั้นอยากได้เสียงนั้นอยากได้กลิ่นนั้นอยากได้รสนั้นอยากได้สัมผัสแบบนั้นมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมพอเราควบคุมมันไม่ได้ทุกข์มันเกิดทันทีนั้นคนเราต้องควบคุมใจตัวเองโดยการฝึกสมาธิเนี่ยใจจะมั่นคงแน่วแน่ไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่โยกโคลงแล้วก็หัดพิจารณาที่ได้บอกไว้แล้วว่ากายนี้เป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยผมนี่ถ้าไม่ซักเราไม่อาบน้ำวันหนึ่งลองไม่อาบดูสักวันนะไม่ต้องมากหรอกบางคนบอกเอา7วันไม่ต้องถึงหรอกวันเดียวเท่านั้นแหละมันเข้าใกล้ใครไม่ได้เลยโยมมันเหม็นส่งกลิ่นเหม็นออกมาเลยผมไม่สระฟันไม่แปรงลองดูเถอะมันเข้าใกล้ใครไม่ได้อ้าปากคุยกับใครไม่ได้มันเหม็นมันไม่สะอาดผมก็ไม่สะอาดฟันก็ไม่สะอาดปากก็ไม่สะอาดกลิ่นก็ไม่สะอาดมันโชยออกมาเลยเนี่ยเราดูง่ายๆเอาง่ายๆไม่ต้องไปเอามาก7วัน8วันเอาแค่วันเดียวก็รู้ผลแล้วงั้นเราต้องฝึกพิจารณาความเป็นจริงที่มันมีอยู่เนี่ยโยมให้มันเกิดอะไรเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติของเราต้องปฏิบัติแบบนี้โยมน้อมก็มาดูตัวเองเห็นตัวเองเราอย่างไรคนอื่นก็อย่างนั้นไม่ได้ต่างกันมีสภาพเดียวกันเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะเขาก็มีอุจจาระปัสสาวะเรามีขี้หูขี้ตาขี้ปากขี้ฟันขี้มูกเขาก็มีขี้มือขี้เล็บมีหมดขี้เหงื่อขี้ใครมีทั่วตัวข้างในก็ขี้เต็มไปหมดมันไหลออกมาอยู่ตลอดเวลานั้นเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราจะได้เกิดปัญญาปัญญาคือความรู้ตามความเป็นจริงนี่แหละที่ไม่สามารถจะลุ่มหลงได้ก็คือการรู้ด้วยปัญญาด้วยสติพระเจ้าสอนให้ฝึกอย่างนี้กำหนดรู้อย่างนี้แล้วเราจะเป็นคนที่ฉลาดไม่หลงรูปไม่หลงเสียงไม่หลงกลิ่นไม่หลงรสไม่หลงการสัมผัสเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเออนั่นมันเป็นธรรมะรูปเดี๋ยวมันก็แตกสลายไปเสียงเดี๋ยวมันก็ดับไปกายนี้เดี๋ยวมันก็แตกสลายไปมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นไม่ได้หนุ่มได้สาวมันไม่ได้ตึงตึงอยู่งั้นตลอดมันเป็นอยู่ไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวมันก็หมดสภาพไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรน่ารักน่าใครแต่เราไปยื้อไปแย่งรูปแย่งเสียงแย่งกลิ่นแย่งรสทุกวันนี้ถึงก็เอาเป็นเอาตายมีข่าวทุกวันแย่งรูปกันบ้างแย่งเสียงกันบ้างแย่งกลิ่นกันบ้างคนถึงก็ฆ่ากันเลยเพราะสิ่งนั้นเสียงนั้นรูปนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นเนี่ยเสียดายที่เรา
ป็นชาวพุทธแล้วไม่ได้พิจารณาพระเจ้าสอนเราพิจารณานั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเนี่ยเราจะได้ไม่หลงนะเราเกิดมาแล้วเรามาทำอะไรกันมาทำความดีความดีนั่นแหละที่จะเอาไปได้กายนี้เอาไปไม่ได้หรอกทิ้งหมดแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติจะเลิศเลอเพอร์เฟกต์ยังไงถึงเวลาทิ้งหมดเอาไปไม่ได้เวลาตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายตัวเองยังเอาไปไม่ได้นับประสากับสิ่งอื่นเราไปดูที่คนตายเนี่ยญาติเราก็ดีญาติคนอื่นก็ดีเห็นไหมเอาอะไรไปไม่ได้เลยก็เอาไปให้เต็มไปหมดเลยเอาไปไม่ได้บางคนเอาข้าวไปให้กินโดยซ้ำเวลาคนตายน่าสงสารยี่ตอนเป็นไม่ค่อยได้ให้ยี่ตอนตายไปวางไว้กินซะนะคนลุกขึ้นมากินไหมเคยเห็นไหมโยมเขาออกจากโรงมาได้ไหมมากินได้ไหมไม่มีเลยโยมมีแต่หนูมีแต่มดมีแต่สิ่งอื่นมากินไปหมดเราก็ไปทิ้งไว้งั้นแหละโยมเป็นภาระไอ้ตอนเขาใกล้จะตายเขายังไม่กินเลยให้อะไรเขากินเขาก็กินไม่ได้กินไม่ลงร่างกายเขาไม่รับแล้วแล้วว่าตายแล้วจะกินอะไรได้โยมไม่ได้เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนแล้วไม่รับรู้อะไรทั้งหมดแล้วคนเราก็ไม่รู้ว่าขาดสติขาดปัญญาได้อย่างไรโยมท่านพระพุทธรูปไอ้พูดนิดหนึ่งโยมนะเอาข้าวไปบูชาพระเจ้าเคยบอกไหมพระเจ้าก็ว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอย่างยิ่งนะไม่เคยบอกเอาข้าวเอาน้ำไปบูชาเราเลยมันทองเหลืองมันปูนมันอิฐโยมขยับยังไม่ได้เลยต้องยกเวลาขยับเราต้องไปช่วยยกแล้วจะเอื้อมมือมากินได้ยังไงโยมมาหยิบเอาข้าวไปกินได้ไงไปฉันได้ไงใช้สติใช้ปัญญาหน่อยชาวพุทธเรานี่ไม่ได้ว่าโยมสอนให้มีสติมีปัญญาหาเหตุผลเราจะได้เชื่ออะไรที่มันไร้สาระงมงายพุทธเจ้าสอนให้เชื่อด้วยสติเชื่อด้วยปัญญาเหตุผลเรายังลุ่มหลงกันมากมายชาวพุทธเราหัวปลวกหัวผาอะไรไปบูชากันเยอะแยะมากมายสิ่งที่ควรบูชาไม่ยอมบูชาสิ่งที่ควรทำไม่ทำนะไปขอพรไปอ้อนวอนกันมันได้ประโยชน์อะไรโยมถ้าเราไม่ทำมันไม่เกิดประโยชน์ขอพรอ้อนวอนเราต้องทำมันจึงจะสำเร็จขอพรอย่างเดียวไม่สำเร็จหรอกโยมถ้าให้พรสำเร็จคนเราไม่มีคนจนไม่มีคนไม่ดีละทุกคนขอเป็นคนดีขอเป็นคนรวยขอเป็นคนสวยขอเป็นเศรษฐีกันหมดเลยแล้วทำไมมันไม่มีอะโยมขอแล้วมันไม่ได้อะเพราะไม่ได้ทำขอแล้วไม่ได้ทำโยมไม่ขยันทำมาหากินไม่มีศีลไม่มีธรรมเอาแต่เล่นการพนันมันจะรวยได้ยังไงมันจะดีได้ยังไงไม่ดีหรอกนี่มันต้องใช้เหตุใช้ผลใช้สติปัญญาพุทธเราพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่งมงายนะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธที่หัดใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้ศรัทธาอย่างเดียวยอมศรัทธาคือความเชื่อบางครั้งก็งมงายถ้าขาดปัญญามันต้องมีปัญญาควบคู่กันไปพิจารณาด้วยว่าที่เราศรัทธานั้นมันจริงไหมมันทำได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมหลักของความเป็นจริงนั้นเราต้องพยายามเป็นชาวพุทธแล้วไม่ใช่พุทธอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทำไปทำมาก็พุทโธเขาให้พุทโธไม่โทพุทโธพุทโธเอ้ยชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดีเลยมาวัดก็ไม่เห็นดีอะไรเลยมานั่งเมื่อยเปล่าเดี๋ยวก็อดหลับอดนอนทานข้าวมื้อเดียวมาทำไมไม่เห็นได้อะไรเลยพุทโธกลับไปบ้านพุทโธพุทโธหายน่าเสียดายจริงๆผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้เกิดขึ้นเลยไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นมาวัดเขาเรียกวัดไงวัดอะไรวัดกายวาจาใจที่เขาตั้งเป็นวัดขึ้นมาเนี่ยโยมคำว่าวัดเนี่ยคือวัดกายวาจาใจของเราเข้ามาวัดกันมาเถอะเข้ามาวัด
เราไม่ได้วัดเลยความโลภเรามากไหมความโกรธเรามากไหมความหลงเรามากไหมมาวัดนี่ได้อะไรกลับไปได้สติไหมท่านสอนให้มีสติได้ไหมนั่งมีไหมเดินมีไหมนอนมีไหมกินมีไหมไม่มีเลยได้อะไรกลับไปโยมไม่ได้นั่นน่ะเพราะเราไม่ได้วัดมาแล้วไม่ได้วัดโยมไม่ได้เข้าวัดน่าเสียดายดังนั้นการเข้าวัดของเราต้องเข้าให้ถูกไม่ใช่วัตถุมันมาวัดกายวาจาใจเราความโลภความโกรธความหลงความยึดความติดของเราที่มันหนาแน่นมันเบาบางได้มั้งไหมมานั่งสวดมนต์ภาวนามาเดินจงกรมมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมันทำให้เรามีสติมีปัญญามีความเอิบอิ่มเบิกบานเกิดขึ้นบ้างไหมศรัทธามันเพิ่มพูนไหมปัญญามันเพิ่มพูนไหมมันมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต่างหากที่เราต้องมาทบทวนกระบวนการเข้าวัดของเราว่าเข้ามาอย่างไรเข้ามาทำอะไรกันจุดมุ่งหมายมาสร้างบุญสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเราทำได้แค่ไหนไปทำวันสองวันกลับไปก็เหมือนเดิมคนเก่ากลับไปบ้านก็ขี้บ่นเหมือนเก่าโกรธเหมือนเก่าโลภเหมือนเก่าหลงเหมือนเก่าคิดนึกเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสติปัญญาไม่ได้เพิ่มพูนอะไรเลยใครว่าก็ยังโกรธมันได้อะไรโยมไม่ได้อะไรเลยน่าเสียดายจริงๆมาแล้วอย่าทำอย่างนั้นโยมมาวัดแล้วต้องมีสติมีปัญญากลับไปเป็นคนใหม่นะคิดไม่เหมือนเดิมทำไม่เหมือนเดิมคือคิดดีพูดดีทำดีอย่างอื่นไม่เอาละทิ้งหมดของไม่ดีทิ้งไปให้หมดโยมความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีทิ้งออกไปให้หมดเอาของใหม่กลับไปคิดใหม่คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีแล้วความสุขความเจริญก็จะบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธก็เอาพุทธศาสนาคำสอนที่พุทธเจ้าทรงชี้แนะเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติจะได้เกิดความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาเป็นบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างแล้วได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลถ้าหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะสำหรับท่านใดที่จะสวายสังฆทานทายธรรมค่ะขอเรียนเชิญเข้าสู่ลานธรรมนะคะค่ะต่อไปจะนำทุกท่านกล่าวคำถวายของนะคะค่ะตั้งนโมสามจบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุค่ะขอเรียนเชิญท่านที่จะวาถวายสังฆทานทายธรรมค่ะเชิญค่ะค
ค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้นะคะในค่ำคืนวันนี้ก็จะมีกิจกรรมในช่วงค่ำนะคะในเวลา 19:00 นบนเรือนไทยนั้นมีการสวดพระภิธรรมบนเรือนไทยนะคะแล้วก็จะมีการแสดงธรรมโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะขอแจ้งข่าวนะคะการมรณภาพของครูบาอาจารย์พระสังฆทานนะคะพระอาจารย์ธรรมนุอัตรักโขท่านค่ะมรณภาพเมื่อคืนนี้นะคะก็จะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้เวลา 16:00 นนะคะที่ศาลาธรรมสังเวชและจะมีพิธีสวดพระภิธรรมในเวลา 19:00 นค่ะก็ขอกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุกับเรียนและเรียนเชิญอุบาสกบาสิกาได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999นะคะการถ่ายทอดสดบรรยากาศสดจากลานธรรมวัดสังฆทานนะคะและท่านที่ติดตามรับฟังผ่านวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธเราต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะเดินทางมาในช่วงต้นปีนะคะสร้างบุญบารมีกันอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นโอกาสเริ่มต้นดีทุกอย่างก็จะดีไปตลอดนะคะค่ะต่อไปหลวงพ่อจะเมตตาค่ะให้พรค่ะแล้วต่อไปก็ตั้งใจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุทุวันนาสุขะพลังยอมเจริญแก่บุญคนไปผู้มี
ติไหว้กราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ซึ่งประกาศราชนีแลสาสนิทรัตถาสุปรุตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความเสียกรุณาพุทธเสเจริญในพระพุทธศาสนาราคาสุกิรหโหทเถินวิโรคถึงแล้วความสุขสหัสเพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคดวงขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักท่านตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวด้วยนาให้อนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาทั้งอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพประสงค์ทาโสติสุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปรากก็เลื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต